คือคนสงสัยนะคะว่าป๊อปคอร์นในตำเนียวคืออะไรเรากินป๊อปคอร์นได้ด้วยหรอคุณมิ้นกินออร์แกนิกป๊อปคอร์นนะคะที่ไม่มีเนยไม่มีน้ำมันนะคือจริงๆอ่ะป๊อปคอร์นมันดีมากนะมันไฟเบอร์สูงมากแต่ว่าที่คนเลี่ยงกันอ่ะเพราะว่าพวกป๊อปคอร์นลงหนังอะไรเงี้ยเขาอาจจะใส่มาการีนเยอะมีผงชูรสมีชีสเยอะมากอะไรแบบนี้นะถ้าเป็นป๊อปคอร์นเปล่าๆแล้วปรุงนิดเดียวกินได้เลยอันเนี้ยไม่มีเนยเลยเราไปเข้าคลิปกันครับเราควรกินน้ำน้ำสำคัญมากน้ำคือชีวิต water is life เฮ้ยจริงถ้าสมมติน้ำเปล่าอยากเข้าสปอนเซอร์มิ้นเนี่ยคุ้มมากนะเฮ้ยโอเคพอคีเป้าได้ป่ะก็มินโอเพ่นนะคะได้หมดคือจริงๆแต่ก่อนไม่เคยทำเลยนะแต่พอพี่ทำบ่อยๆมินติดมาจากพี่อะที่พี่แบบก็ถ้าใครสนใจนะเนียนวะพี่ยอดคลิปนี้มีสาระโอเคโอเคคลิปนี้เราจะมีสาระกันได้สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มหากาพย์ลดน้ำหนัก EP 2นะคะตบมือให้ตัวเองในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงว่าใน1วันของการลดน้ำหนักเราควรกินอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือสารอาหารต้องครบนะคะเพราะว่าถ้าเรากินสารอาหารไม่ครบเนี่ยมันจะมีปัญหาหลายๆอย่างตามมาได้เช่นกล้ามเนื้อหายซึ่งจะส่งผลให้เราดูไม่กระชับนะถึงน้ำหนักจะลดลงมาก็ตามหรือว่าประจำเดือนไม่มาเพราะว่าถ้าเราคุมอาหารอย่างถูกวิธีมันจะต้องไม่ไปรบกวนไซเคิลประจำเดือนของเรานะคะประจำเดือนควรจะมาตามปกตินะคะก็อย่างที่มินพูดไปใน EP ที่แล้วนะว่าสารอาหารทุกหมวดหมู่เนี่ยมันก็จะมีซึ่งวันนี้มินก็จะมาพูดเป็นข้อๆเลยในหนึ่งวันเราควรกินอะไรบ้างเพราะ EP นี้ชื่อว่าในหนึ่งวันเราควรกินอะไรบ้างมินยังพูดไม่ผิดเมื่อกี้มินตั้งใจโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยข้อ1เลย whole foods นะคะหรือว่าอาหารจากธรรมชาติผักจริงๆผลไม้จริงๆเนื้อสัตว์จริงๆทุกอย่างที่ไม่ผ่านการแปรรูปหรือว่าแปรรูปน้อยๆเลยนะคะสมมุติว่ามินกินไส้กรอกคลีนอย่างเงี้ยมินกินไส้กรอกคลีนบ่อยมากแต่จริงๆแล้วอ่ะอาหารที่แปรรูปถึงเราจะรู้ว่าเขาไม่ใส่สารเคมีไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดก็ตามนะแต่เมื่อมันผ่านการแปรรูปมาแล้วเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปมันจะไม่ได้อิ่มเหมือนเนื้อสัตว์ปกติจากธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นในช่วงลดน้ำหนักเนี่ยมินแนะนำว่าให้กินของจากธรรมชาติจะที่สุดนะแล้วจริงๆมันก็ดีกับร่างกายเราที่สุดด้วยแหละและต่อไปก็คือโปรตีนนะคะมินแนะนำให้กินทุกมื้อเลยนะในอาหารเพราะว่าถ้าเรากินโปรตีนถึงเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเราสามารถฟื้นฟูได้ไวสมมติเราเล่นเวทมาแล้วปวดอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยในการฟื้นฟูนะแล้วก็ช่วยรักษากล้ามเนื้อไม่ให้หายด้วยในช่วงลดน้ำหนักนะคะแต่ว่ามินแนะนำว่าเราควรเวทเทรนนิ่งหรือบอดี้เวทไปด้วยนะคะเพื่อรักษากล้ามเนื้อนะแล้วถามว่าโปรตีนต้องกินเท่าไหร่ถึงจะพอวิธีคำนวณ นะคะก็คือเอาน้ำหนักตัวเราเอามาคูณ 1.8ถึง 2.2 กรัมนะคะมิ้นเอาจากน้ำหนักตัวมิ้นเลยแล้วกันนะ45มูดมิ้นคูณประมาณ2เลยก็คือควรกินโปรตีนประมาณ90กรัมต่อวันน้อยกว่านั้นได้นิดนึงมากกว่านั้นได้นิดนึงนะคะแต่อยู่ในช่วงประมาณนี้นี่คือวิธีคำนวณเราเริ่มเข้าสู่การคำนวณกันแล้วมันไม่ยากเลยทุกคนมันง่ายมากส่วนแหล่งโปรตีนนะก็คือเนื้อสัตว์ได้หมดเลยเป็นเนื้อสัตว์ที่มันน้อยๆนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นอกไก่อย่างเดียวนะทุกคนเพราะว่าถ้าเรากินอกไก่ทุกมื้อมันจะเบื่อได้ง่ายมากเลยมิ้นก็ชอบสันนอกบ้างกุ้งบ้างอะไรบ้างเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้เลยนะคะไขมันควรกินอย่างน้อย 25% ถึง 30% จากจำนวนแคลอรี่ทั้งหมดที่กินต่อวันนะคะสมมติถ้ามิ้นกินวันละ 1,400 แคล 30%คิดไม่ออกคิดให้แป๊บนึงเท่าไหร่นะ 1,400 หา 30% ของ 1,400 420แคลควรมาจากไขมันนะคะเป็นอย่างต่ำนะเพื่อให้ระบบร่างกายของเรามันปกตินะคะแล้วก็ควรกินไขมันดีเป็นส่วนใหญ่นะเช่นอะโวคาโดน้ำมันมะกอกถ้าเราเอาไปประกอบอาหารก็เป็นน้ำมันมะกอกเอ็กตาไลท์ถั่วก็ไขมันดีเยอะนะแซลมอนแล้วก็เลี่ยงไขมันทรานส์เลยนะคะมาการีนพวกนี้เลี่ยงเลยน้ำมันปาล์มมินก็ไม่แนะนำนะคือเน้นไขมันดีเป็นหลักมันจะค่อนข้างวิชาการหนึ่งนะทุกคน2 EP แรกเราคำนวณแคลเป็นแล้วสารอาหารเป็นแล้วทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะเราสามารถเอา2 EP นี้มาผสานกันได้แล้วก็คำนวณไปด้วยกันโอเคไปต่อกันต่อไปเสี่ยงไหมไม่รู้เหมือนกันเป็นอะไรวะ แป้งนะส
่วนใหญ่แนะนำให้กินคาร์บเชิงซ้อนนะคะเช่นข้าวไรซ์เบอร์รี่มันหวานนะอะไรที่มันใช้เวลาในการดูดซึมนานนิดนึงนะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามินไม่กินข้าวขาวเลยนะข้าวขาวมินก็กินบ้างแต่มินจะเลือกกินเฉพาะวันที่ออกกำลังกายเท่านั้นเฉพาะวันที่มินต้องการให้มันดูดซึมไวๆนะคะแล้วเราก็สามารถจัดสัดส่วนได้เลยอย่างวันออกกำลังกายเงี้ยมินก็จะกินแป้งเยอะไขมันน้อยถ้าวันไหนพักก็จะกินแป้งน้อยไขมันเยอะนะคะเพราะว่าจริงร่างกายเรามันไม่ซับซ้อนเลยถ้าเรากินแป้งมันก็จะเผาแป้งแต่ถ้าเรากินไขมันเข้าไปมันก็จะเผาไขมันของเราพี่มินพูดมันน่าเบื่อปะไม่แต่มันจำเป็นจริงๆอะไม่ไม่น่าเบื่ออย่าคิดมากสนุกหรือพี่จะบอกว่ามินน่าเบื่อ5นะคะก็คือไฟเบอร์ใยอาหารผักสำคัญมากนะทุกคนอาหารเสริมที่มีไฟเบอร์ไม่สามารถแทนผักของจริงได้นะคะเพราะฉะนั้นควรกินผักมากๆเลยผักกินเยอะๆไปเลยมันดีและต่อไปทำไมในส่วนของน้ำตาลผงชูรสนะอันนี้ควรเลี่ยงเลยเพราะว่ามันจะทำให้เราอยู่ในวงจรของการอยากกินแล้วก็กินเยอะอย่างนี้วนไปเรื่อยๆแล้วมันทรมานมากแล้วมันทำให้เรายิ่งโหยแล้วเราก็กินเยอะขึ้นแล้วเราหยุดตัวเองยากเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงเลยดีกว่านะน้ำตาลกับผงชูรสนะแล้วก็เพิ่มอีกอย่างก็คืออาหารแปรรูปนะคะควรเลี่ยงเลยและอย่างสุดท้ายก็คือผลไม้นะคะถ้าชอบกินไม่จำเป็นต้องตัดเลยนะอันนี้มันก็จะถูกนับรวมไปอยู่ในกลุ่มของแป้งนะเพราะว่า และอย่างสุดท้ายก็คือผลไม้นะคะอันนี้ถ้าชอบกินไม่จำเป็นต้องตัดเลยนะอันนี้ก็จะถูกคำนวณรวมไปอยู่กับแป้งนะเพราะว่าในผลไม้มันก็มีแป้งนะจริงๆกินก็ดีมันมีประโยชน์มันมีวิตามินนะแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงเรื่องน้ำตาลเพราะอย่างมะม่วงอย่างเงี้ยก็น้ำตาลสูงมากนะเพราะฉะนั้นมินแนะนำให้เลือกเป็นผลไม้น้ำตาลต่ำเช่นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่มินกินบ่อยมากช่วงที่ต้องการของหวานในช่วงที่แบบคุมเคร่งๆมินกินเยอะมากจริงๆทำไมคือเมื่อวานฟู้ดแลนด์อ่ะ1-1มาสุดท้ายบลูเบอร์รี่มินเขาเลยขอซื้อบลูเบอร์รี่ได้ไหมดูเนี่ยนะเนี่ยทั้งแถวตรงเนี้ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่มินเบื่อบลูเบอร์รี่แล้วอ่ะแล้วมินซื้อมาหลายกล่องมากมินควรทำไงดีแล้วรู้ไหมตอนนี้มินกลับไปที่ฟู้ดแลนด์มันก็ยัง1-1อยู่อ่ะมินรีบซื้อมาฟรีดทำไมเศร้ามากโอเคต่อที่บลูเบอร์รี่นะคะกินผลไม้ได้แต่ว่าการจำกัดปริมาณก็สำคัญนะเราควรชั่งน้ำหนักแล้วก็แทร็กทุกครั้งนะจริงๆก็ทุกอย่างที่เรากินเลยเราจะได้รู้ว่าวันหนึ่งเรากินอะไรไปบ้างนะคะและทั้งหมดนี้ก็คืออาหารที่เราควรกินต่อวันนะคะเราก็สามารถเอาพวกนี้มาประกอบอาหารประกอบเมนูอะไรได้เต็มที่เลยนะทำได้หลายเมนูมากจริงๆแล้วยืนยันเลยว่าอร่อยจริงๆทุกคนดีงามมากโอเคแล้วเราก็สามารถเอาความรู้เรื่องการนับแคลกับสารอาหารเนี่ยมาผสานกันได้นะทุกคนงั้นมิ้นขอยกตัวอย่างจากน้ำหนักมิ้นแล้วกันที่มิ้นบอกไปว่าโปรตีนควรกิน 1.8 ถึง 2.2 กรัมคูณน้ำหนักตัวใช่ไหมคิดเป็นน้ำหนักตัวมิ้นก็กินวันละประมาณ90กรัมแล้วก็เอา90มาคูณ4เพราะโปรตีน1กรัมเท่ากับ4แคลโปรตีน1กรัมเท่ากับ4แคลคาร์โบไฮเดรตหรือแป้ง1กรัมเท่ากับ4แคลไขมันหรือแฟต1กรัมเท่ากับ9แคลเราก็จะได้จำนวนแคลออกมานะคะก็คือ310แคลมาจากโปรตีนเฮ้ยล้วน360ก็คือแคลที่ได้จากโปรตีนที่กินในแต่ละวันถูกป่ะโอเคโปรตีน90กรัมคูณ4แคลก็จะได้ทั้งหมด360นะคะอันนี้ก็คือจำนวนแคลที่จะมาจากโปรตีนนะสมมุติเลยว่ามิ้นจะกินวันละ 1,400 แคลแบบคิดมาแล้วว่ากินวันละ 1,400 แล้วจะทำให้น้ำหนักค่อยๆลดลงได้อะไรเงี้ยอ่ะ360ต่อไปที่มิ้นบอกว่าไขมันควรกินอย่างน้อย 25% ถึง 30% จากจำนวนแคลอรี่ทั้งหมดก็เป็นสมมุติมิ้นจะกินไขมัน 30% ก็เป็น 1,400 คูณ30 100ใช่ปะมิ้นไม่ได้ทำใช่ 30% โอเคก็ทั้งหมด420อันนี้ลุ้นมากเลยเหมือนเรียนวิชาเลข420บวก360กับโปรตีนเมื่อกี้780แคลแล้วส่วนแคลที่เหลือก็จะมาจากแป้งเราก็เอา 1,400 มาลบ780 620แคลก็จะมาจากแป้งนั่นเองนะคะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องกินไขมันแค่ 30% จากแคลอรี่ก็ได้นะเราสามารถกินมากกว่านี้ก็ได้ปรับสัดส่วนเอาได้เลยแล้วเราก็พยายามคำนวณให้มันอยู่ในแคลที่เราต้องการแค่นี้เลยนะคะส่วนโปรตีนมีแนะนำให้มันคงที่อยู่ที่ประมาณนี้นะมินก็จะกินโปรตีนเท่ากันทุกวันนะแต่ที่ปรับก็คือคาร์บกับไขมันโอเคก็เมื่อเราเอาการนับแคลและการนับสารอาหารมาผสานเข้าด้วยกันนะคะเราก็สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยแล้วเมื่อเรานับจนชินแล้วเนี่ยทุกอย่างจะง่ายขึ้นมากทุกคนก็เป็น
กำลังใจทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ใน EP ต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวมินก็จะเริ่มนำเอาทริคมาพูดแล้วว่าเราจะทำยังไงให้เรากินได้อิ่มนานขึ้นหรือว่าโหยบ่อยๆทำยังไงดีหรืออาหารอะไรที่เราควรเลี่ยงอะไรที่มันดูเหมือนเฮลตี้แต่มันไม่เฮลตี้อะไรแบบนี้นะคะโอเคทุกคนงั้นไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็จบลงแล้วกับมหากาพย์ EP 2นะคะและสำหรับวันนี้มินก็ต้องขอไปก่อนแล้วนะคะ